สวัสดีครับพบกับดวง1นาทีกับดร.เทมทาโรคานะครับพรุ่งนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่4สิงหาถึงวันที่10สิงหาคมนะครับเข้าสู่เดือนใหม่แล้วเรามาดูกันว่าชาววันอังคารจะเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปติดต่อดร.เทมทาโรคานะครับตั้งจิตไปพร้อมๆกันนะสำหรับชาววันอังคารนะในสัปดาห์นี้ต้นเดือนนี้ดูซิเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เหมือนคิดไม่ตกกังวลใจยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้มบางท่านนะอาจจะโรคชราความดันบ้านหมุนอะไรก็มาวิงเวียนศีรษะง่ายช่วงนี้ใจคิดเรื่องการเงินใจอยากหาเงินเยอะๆแล้วก็เรื่องราวของคำว่าลูกนะเรื่องราวของลูกอะไรบางอย่างถ้ามีโดนเอาเปรียบโดนโกงขึ้นลงขึ้นศาลหรืออะไรก็ตามจะได้รับความยุติธรรมมีสิทธิ์ที่จะชนะคดีก็เกิดขึ้นได้ภัยพระสังฆราชปรงอะไรหลายๆเรื่องด้วยเช่นกันรวมทั้งเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านคอยช่วยอยู่นะแต่สำหรับบางท่านที่โสดก็ยังต้องโสดต่อไปนะสำหรับชาววันอังคารแต่สุดท้ายท้ายสุดจะมีเรื่องราวดีๆการมาของข่าวดีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแน่นอนครับผม